ค่ะกับคอร์สวิปัสสนามรรคสองโลกด้วยวิชาบารมีลิขิตนะคะดิฉันชมามาจันทร์ตระกูลหรือตุ๊กตานะคะก็เป็นวิปัสสนาจารย์นะคะของมรรคสองโลกนะคะคณะอินฟินิตี้ค่ะวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์น้องท่านหนึ่งนะคะที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนวิชาบารมีลิขิตของเรานะคะน้องอะไรคะสวัสดีครับผมจักรภพยายบัวนะครับแปลว่าอายตนะ6ครับชื่อเล่นยุติครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้เข้ามารู้จักหลักบารมีลิขิตครับแล้วก็วิธีการของพระอาจารย์มาร์กครับก็ได้นำไปใช้ปฏิบัตินะครับในการกันกายให้สะอาดดวงจิตใสบริสุทธิ์ครับรอบนี้เข้ามานี้มีการเพ่งเพ่งด้วยครับโดยปกติเนี่ยในการถือศีล8เนี่ยเราแค่สมาทานศีล8อย่างที่ก็ได้ใช่ไหมและอันนี้ตัดสินใจเพ่งเพ่งเลยด้วยเหตุผลก็เป็นความเชื่อครับความเชื่อแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะถือศีล8นะครับในพระวินัยเลยครับตั้งผังบวชว่างั้นเถอะใช่ตั้งผังบวชพระพระอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเป็นอุบาสกแก้วใช่ไหมอ๋อสาธุค่ะแล้วทีนี้วิชาที่ได้เรียนมาครั้งที่แล้วเนี่ยได้มีการนำไปใช้ไหมคะนำไปใช้ครับใช้ยังไงก็กลับไปปฏิบัติเช้านะครับกลางวันเย็นนะครับในการกั่นกายครับคล้ายๆทำวัดเช้าเย็นเนี่ยแล้วได้ผลยังไงคะก็รู้สึกว่าเห็นสติมากขึ้นนะครับตอนแรกเลยครับแล้วก็เห็นดวงจิตของเรานะครับเป็นดวงบารมีนะครับครับก็มีทั้ง3ดวงครับแล้วเห็นผลยังไงที่ชัดเจนตอนนี้ก็เห็นผลชัดเจนเลยคือรู้สึกแบบเป็นความรู้สึกเลยครับปิตินะครับแล้วก็ในเรื่องของสติเนี่ยได้มาครับก็ทำอะไรผิดพลาดน้อยลง